แรกคู่แรกในการถ่ายทอดครับไปพบกับทิติเพชรเกียรติกิติพันธ์กับก้องภูธรมวัฒนชัยครับWelcome once again, ladies and gentlemen. Another Saturday night live from Lumpini Stadium, Moidi Lumpini T Sport. First fight already underway in the red corner. Titi Pet Kiet Kittipan, and his opponent in the blue corner, Kong Puton Mo Watanachai. £110 for both fighters at the morning weigh-in. 110 ปอนด์นะครับคู่นี้ธนงเพชรเรือนเพชรสิทธิ์วัฒน์หนังหรือว่าธนงพุ่มพาณิชย์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดทิติเพชรเกียรติทิติพันธ์165เซนติเมตรนายวรวุฒิดีอินนะครับ16ปีจากกระทุ่งแบนสมุทรสาครคุณพ่อดำรงคุณแม่นงครานครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.5หัดมวยครั้งแรกกับคุณพ่อตอนอายุ12ขวบครับใช้ชื่อว่าวรวุฒิเกียรติศักดิ์เกียรติเกียงไกลนะครับแพ้คะแนนลงมาได้รับค่าเจ็บตัว300บาทครับเกียรติศักดิ์เกียรติเกียงไกลครับเป็นทั้งผู้จัดการหัวหน้าคณะ50ครั้งครับชนะ38แพ้12ล่าสุดชนะคะแนนเพชรแมววาพอเมืองชัยภูมิขึ้นลุมพินีครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับก้องภูธรมวัฒนชัยนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรมีชื่อจริงว่านายภูเบศณสงขลาปัจจุบันอายุ18ปีครับเป็นชาวอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรบิดามารดาคือนายเทพชัยและนางกัญญาณสงขลาการศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับขึ้นชกครั้งแรกตอนอายุ7ขวบก็ใช้ชื่อว่าเพชรภูธรก่อแก้วเกตขึ้นชกครั้งแรกได้ค่าตัว300บาทเอาชนะคู่ชกลงมาได้หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนคือร้อยโทวัฒนชัยเกตเพชรเทรนเนอร์คือประเทศสวนมิศกวันสถิติการชก50ครั้งชนะ30แพ้20ล่าสุดชนะคะแนนสมิงเดชสิทธิ์อดุลที่เวทีมวยรังสิตครับครับแดงขวาน้ำเงินซ้ายณสงขลาแต่ว่าไปอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับกางเกงสีน้ำเงินไพรยกโอ้ยมีโอกาสครับพลเปลหนักแรงเหลือเกินครับฮุกซ้ายของทางด้านของทิติเพชรเอาละครับเดี๋ยวได้ดูดีแน่ครับคู่นี้พักก่อนครับกลับมาที่เวทีมวยลุมพินีนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดทิติเพชรเกียรติกิติพันธ์กับก้องภูธรมวัฒนชัย110ปอนด์มาเมื่อกี้เพียงยกแรกนี่ใส่ออกอาวุธกันแบบหนักๆแรงๆแล้วผมว่ายกที่2นี่เกมต้องเดือดขึ้นแล้วครับก็จับตาดูให้ดีครับช็อตแรกนั้นมีประเภทน้ำกระจายทรงผมกระเซิงครับฮุกซ้ายของทิติเพชรต้องระวังนะครับทางด้านของก้องภูธรมวยซ้ายกับมวยขวาหันหน้ากันคนละทางต่างคนต่างออกครับไม่มีประสานงาประสานแข้งครับโรเบิร์ตThe second round. Now both fighters will move to the fight. Titi Pet in the red, Kong Puton in the blue. The fights traditionally start fairly slow in Thailand, with the fighters just having a look at each other in the opening couple of rounds. Although Titi Pet in the red looks like he's got his bit between his teeth already. Solid punch coming in there though from his opponent, Kong Puton. ประสบการณ์ชั่ววงบินนี่ใกล้เคียงกันนะครับยืนมวยนี่เท้าแคบๆครับกางเกงสีน้ำเงินยืนแล้วมีซ้ายสาดยาวๆเอาละครับยืนระดับมวยเงินแสนครับกางเกงสีน้ำเงินเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นฉายแววลูกเก่งออกมาได้หรือเปล่านี่ครับหลอกจิ้มซ้ายเอาละครับไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่ครับน้องบอลโอ้โหครับผมมาเพียงแค่คู่เปิดหัวนะครับเรียกว่าโอ้โหออกอาวุธกันได้เรียกว่าเนียนตาแหละครับคู่นี้โอ้โหซ้ายกับขวานะครับอย่างที่เรียนไว้รวดเร็วอยู่ที่น้ำเงินหนักแรงอยู่ที่กางเกงสีแดงครับเปิดหัวมานี่ถูกคู่เลยครับอ้าวเลยครับดูครับแดงก็ไม่ถอยน้ำเงินก็ไม่หนีครับอย่างนี้สนุกครับโรเบิร์ต so some power shots coming in from both fighters already early on here the regular fans that tune in every week you see quite a few knockouts on the show so this looks like this could be another don't blink fightLooking for the low kick there, Titi Pet. นิ่งเนียนเหลือเกินนะครับอาวุธซ้ายมีขวาถีบอ้าวมาแล้วครับเตะขวาต่อยขวาครับคืนแบบไม้คู่ครับเรียกว่าออกอาวุธกันคู่นี้น่าติดตามชมเป็นอย่างยิ่งแหละครับไม่ใช่ว่าประเภทเข่าสู้แต่วงในนี่คู่นี้ถ้าชอบดูศิลปะเปิดหัวคู่แรกนี่ใช้ได้เลยทีเดียวครับคู่นี้สวยทั้งคู่นะครับอาวุธมีแข้งมีหมัดเรายังไม่เห็นวงในครับคู่นี้อาวุธยาวๆไปก่อนเจาะล่างมีขวาถีบอ้าวนะครับไ
เคียงนี่ครับลูกที่เหมือนลูกยับแล้วครับโดนบ้างมากที่เดิมๆอาจจะจุกอาจจะเสียดโอ้โหซ้ายเกี่ยวเกี่ยวนะยังไม่ได้ออกอาวุธครับล้มลงไปก่อน so just losing his balance there Kong Pouton in the blue shortsSolid body kick from Uno before that. Some sharp shots from him so far. They're in the round number two. กลับมาว่ากันต่อนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านกนกพันธ์จุลเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยโตโยต้าไฮลักวีโก้พร้อมด้วยบริษัทอาดามัสเวิลด์จำกัดขอขอบคุณครับกลุ่มช้างครับยกที่สามมวยดีสปอนเซอร์ดีคู่มวยสนุกแฟนๆก็ชื่นชอบนะครับทีมงานของเพชรยินดีก็มีกำลังใจครับโอ้โหดูคู่นี้โอ้ดูครับอุดมสมบูรณ์เรื่องโดยเฉพาะเรื่องแข้งครับเรื่องศิลปะเตะแรงมากครับทั้งคู่โอ้โหอ้าวครับอย่างที่เรียนไว้ถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาระเบิด so into the round number 3 now and the action heating up again some solid elbow there just going in from Kong Pouton in the blueเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักมากครับก้องภูธรขณะที่ทิติเพชรก็ไม่กลัวร้อนเลยครับโอ้ยดูครับมาแล้วครับทีหนักๆแรงๆเน้นๆครับซุปเปอร์บอลมาเรียกว่าออกอาวุธกันอย่างนี้นี่มีโอกาสไม่ครบยกนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนี่ประเภทก้านคอศอกกับเข่าลอยนี่โอ้โหเวทีมวยลุมพินีโดยท่านพลตรีสุรกายจตุมาศบอกเดี๋ยวจัดให้ครับรางวัลพิเศษสตาร์ทขั้นต้น 10,000 บาทครับเอาละครับโอ้โหซ้ายแรงๆครับดูครับศิลปะของการสาดแข้งวางแข้งลูกเตะแล้วเตะด้วยนักแข้งด้วยนะครับไม่ได้เตะด้วยหลังเท้าอุ้ยอุ้ยตื่นมาครับทางด้านทิติเพชรไม่กลัวเหมือนกันนะครับดึงแล้วคืนขวาแล้วครับถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาโดนหมัดซ้ายน้ำกระจายครับทิติเพชรคืนไม่คืนแล้วฟอไม่ได้นะครับเจอหนักๆห้ามฟอครับหัวใจของวีรนักสู้ครับโรเบิร์ต so some solid punches coming in there from Kong Pouton in the redTilly Pett in the red, but still firing back. Big elbow going in there though. Great fight we've got on our hands here. โอ้โหซ้ายแรงหนักมากครับแต่ว่าเดินเร็วครับทางด้านของTilly Pettไม่สนแล้วครับเดินเร็วแล้วครับโดนบ้างอย่ายุบซ้ายเตะได้ทนได้แล้วนะครับดูน้ำเงินท่าทรหดเป็นอย่างไรโดนบี้เข้าไปโดนอัดเข้าไปโดนบดเข้าไปซุปเปอร์บอลโอ้โหโอ้โหแม่เกมทำท่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับโอ้โหใบน้ำเงินก้องภูธรแม่เรียกว่าทำโอ้เวลาทำได้เป็นพระเอกแต่เวลาโดนยังไม่รู้จะเป็นยังไงครับโอ้โหเปิดหัวด้วยความมันครับวันนี้ตัวต้มถั่วทอดมันทอดขายไม่ออกครับหน้าลุมพินีเจอคู่นี้เข้าไปโอ้โหปากค้างเลยครับโอ้โหล้วนๆนะครับพี่น้องไม่มีสัตว์จุบนอย่างอื่นอย่างซุปโอ้ยเอาสองเป็นตัวช่วยครับโรงจมูกของก้องภูธรนั้นเลือดกลับไปแล้วครับโรเบิร์ต some big elbows coming from both fighters Tilly Pett sorry he's up the pace a bit and he's coming forward he's catching Kong Pouton in the blue with some solid shots big left hook there from him but Kong Pouton always looking dangerous we've got a great fight on our hands here in our first event โอ้โหอ้าวล่ะครับสนุกแน่นอนครับคู่นี้การันตีครับความมันรับประกันเลยครับกลับมาชมกันต่อในยกที่4นะครับโอ้โห3ยกนี่เรียกว่าใจหายใจคว่ำเลยครับมาดูว่ายกนี้ไม่แน่อาจจะมีนับมีน็อกนะครับพี่นกพี่โรเบิร์ตครับก็มีโอกาสทั้งคู่นะครับยังไม่ถึงกับประตูสวรรค์จะปิดแข้งซ้ายของก้องภูธรนั้นหนักเหลือเกินขณะที่ทิติเพชรทนทุกอย่างครับดูว่าจะเสียดสีและเป็นอย่างไรครับยกที่4แล้วครับโรเบิร์ตIns round number 4, Tilly Pett come out very fast. He's walked on a couple of solid left kicks of Kong Pouton, but still coming forward, opening up with big knees. And definitely say Tilly Pett in red shorts is definitely the stronger of the two. Just caught with a couple of hard knees there, though, just showing signs there of... นี่แหละครับจะไม่ให้ครองใจแฟนๆได้ยังไงครับโอ้โหใส่กันไฟแลบกลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาครับดูครับรสชาติจะเป็นพริกขี้หนูหรือพริกสวนหรือจะเป็นพริกกะเหรี่ยงโอ้โหนี่เพียงแค่คู่แรกครับโอ้โหทำท่าเกมทำท่าจะเปลี่ยนเสิร์ฟน้ำเงินแรงขึ้นมาอีกแล้วครับก้องภูธรโอ้โหสาย3เม็ดแม่ดังไปถึงนู่นเลยครับ
ณรงค์ว่องประเสริฐการครับ25ปีทวินสเปเชียนสนับสนุนลุมพินีด้วยอ้าวน้องบดน้องแบงค์อยู่น้องบอลอยู่นู่น้องแบงค์อยู่นู่อ้าวๆๆทําท่าจะชกเหมือนกันน้ําเงินระเบิด So just those three great kicks there from Komputon in the blue shorts. Solid kick, one after the other. But his opponent, Tilly Pitt, still not keeping up. In there with a solid elbow afterwards. ใครโดนใครยุบใครหมดใครห่อใครเหี่ยวซุปเปอร์บอลโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้นี่สุดยอดสุดยอดของความต่อสู้จะไม่คลองใจแฟนๆได้ยังไงครับค่ำคืนวันเสาร์สามทุ่มนี่โอ้เวลาดีด้วยครับอาหารกำลังย่อยพอดีมาดูกันสนุกสนุกแหมสะใจพระเดชพระคุณเจ้าครับหลวงตงหลวงตาที่วัดบัวขวัญนี่ดูกันปล่อยทั้งพรเอามาได้อยู่มัดโอ้ยโอ้ยล่วงไปล่วงล่วงไปล่วงล่วงไปล่วงโอ้ยโอ้ยเป็นห่วงท่านต่อครับเป็นห่วงท่านต่อโอ้โหใครใครใครต่อยใครระเบิดใครต่อยใคร What a fight we got on our hands here now. Another classic here from Muay Thai Lumpini T Sport. Brought to you by Petit Lee Boxing Promotions. We got great fights like this every week. โอ้โหสุดยอดนี่แหละครับเรื่องของหัวจิตหัวใจครับวัดกันเลยครับโอ้โหซ่าคณะกรรมการพิจารณาคู่มวยดูเดือดนะครับโอ้ยฝากคู่นี้ไว้อีกคู่หนึ่งครับโอ้โหเสาค่ำดูเดือดทุกเสาครับโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละครับสโลแกนสมสโลแกนครับราตรีแห่งการพิกล็อกแดงนั้นทนได้นะครับน้ำเงินทนได้หรือเปล่าผัดกันคนละยกแล้วครับยก3เป็นของแดงยก4น้ำเงินแน่นอนครับเดี๋ยวมาตัดสินยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายแห่งความมันดุภาพช้ายกที่ผ่านมาครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมาฝ่ายน้ำเงินนี่ทำอยู่ดีๆแล้วครับโอ้โหทิติเพชรฮึดมาชุดใหญ่ใส่สูทนั่งเบ้นเลยครับพี่นกโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของการต่อสู้จริงๆครับมาลุ้นกันต่อครับ3นาทีทองโอ้โหไม่รู้จะไปฝั่งไหนนะครับดูครับอย่างที่ผมเรียนไว้สวรรค์ยังไม่ปิดทั้งคู่นะครับยังมีโอกาสทั้งคู่ครับโรเบิร์ต going to the final round as what's been aThrilling battle so far. Both fighters really going for it again here. Big punches from both. We've seen that sharp left kick, big elbow there from Komputon as well. He's looked the sharper of the two all the way through, but the heart of Tilly Pett has been exceptional. เราดูภาพยนตร์ไทยเรื่องบุญชูมีหลายๆภาคคู่นี้เชื่อว่ามีภาค2มีภาค3แน่ครับโอ้โหแข้งซ้ายของก้องภูธรเตะแรงเตะหนักจริงๆครับหยุดไม่หยุดครับทิติเพชรยังไม่หยุดครับซุปเปอร์บอลโอ้โหมาฝ่ายแดงแกนี่ประเภทใจเพชรแล้วครับทิติเพชรโอ้โหเห็นแข้งนี่ไม่มีบังเลยครับเดินลุยเดินใส่มาแต่ว่าโอ้โหแล้วว่าแข้งฝ่ายน้ำเงินที่มันหนักจริงๆนะครับโอ้ยไม่บังเลยทั้งหน้านี่ต้องแก้เกมใหม่ทำการบ้านใหม่ครับพี่นกโอ้โหโดนไปเยอะๆหัวไหล่ใช้โครงนี่มันลั่นมันร่วนไปหมดแล้วครับแต่บอกว่ากังวานเล็กเตะหนักไอ้เจ้าก้องภูธรนี่ก็น่าจับตามองครับซ้ายเรียวๆซ้ายจากกำแพงเพชรครับนามสกุลณสงขลาแต่ไปอยู่กำแพงเพชรแม่กำแพงเพชรกำลังดังด้วยโอ้โหครับพี่นกแก้วจ๋าแก้วจ๋าแก้วพงประยูนไงซุปเปอร์บอลครับโอ้มาพูดถึงฮีโร่โอลิมปิกแล้วครับในวันที่4ตุลาคมครับศึกวันมิตรชัยน่าจะระเบิดรายการใหญ่ครับเรียกว่าเป็นคู่มวยที่ชาวไทยทั่วประเทศน่าจะอยากชมครับสรุปแล้วชกจริงนะชกจริงครับนะย้ำแฟนๆชกจริงไม่ใช่มวยโชว์ครับเพราะว่าทั้งฮีโร่เหรียญทองของเราก็คือคุณสมรักษ์คำสิงพร้อมด้วยท่านโปรโมเตอร์นาวากาศโทยอดวันพระเดชผู้ครองฟ้าแต่ว่าเที่ยวนี้เป็นยอดวันพระเดชไก่ย่าง5ดาวครับโอ้โหสมรักษ์เทพสุทินครับแล้วก็สีเสื้อน้ำเลี้ยงนี่เลี้ยงดีทั้งคู่โอ้โหก็ในวันที่4ตุลาคมนี้ครับพาดหัวข่าวใหญ่ไปแล้วที่ไทยรัฐนะครับครับโอ้โหเรียกว่าเป็นคู่ที่แฟนหมัดมวยสนใจมากมายเลยทีเดียวอีกประมาณเดือนกว่าๆครับพี่นกบอกว่าเป็นยอดมวยทั้งคู่นะครับยอดวันพระเดชก็เป็นยอดมวยไทยสมรักษ์ก็เป็นยอดมวยไทยต่างคนก็เคยผ่านสมัครเล่นมาแล้วครับแต่ว่าสมรักษ์นั้นประสบความสำเร็จนะครับคว้าเหรียญทองโอลิมปิกวันที่4ตุลานะครับศึกวันมิตรชัยไปดูกันที่เวทีราชดำเนินโอ้บนเวทีต้องยอมรับหัวใจครับทิติเพชรโดนแข้งซ้ายเยอะจริงๆจับตาดูให้ดีครับชื่อนี้ก้องภูธรมวัฒนชัยครับโอ้โหซ้ายเฉียบซ้ายแรงมากครับ
ไม่น่าจะมีปัญหาครับกรรมการรับใบให้คะแนนใบสุดท้ายหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับก้องภูธรมอวัฒนชัยเอาชนะคะแนนลงมานะครับตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาชมคู่ต่อไปครับ